Disney Plus Hotstar อัปเดตหน้าตาแอปใหม่แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถดาวน์โหลดมาดูบน Samsung TV ได้ด้วยเดี๋ยวคลิปนี้พลอยจะพามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรอัปเดตใหม่บ้างตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะDisney Plus Hotstar นะคะทั้งบน Android แล้วก็ iOS เนี่ยอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะคะก็คือเวอร์ชัน 23.05.08 นั่นเองค่ะซึ่งเวอร์ชันนี้นะคะเขาก็มีการปรับปรุงหน้าตา UI ของแอปใหม่ทั้งหมดเลยรวมถึงหน้าตา UI บนเบราว์เซอร์เนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้พลอยพามาชมกันนะคะว่าจะมีฟีเจอร์อะไรใหม่อัปเดตบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยพลอยฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าแอป Disney Plus Hotstar นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปล่อยอัปเดตเวอร์ชันหน้าตาใหม่เนี่ยในต่างประเทศแล้วแต่ว่ายังไม่มีในไทยนะคะและในตอนนี้เนี่ยในไทยก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันหน้าตาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ฟีเจอร์แรกกันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยนะคะหลังจากที่เราอัปเดตแอปใหม่นี้เนี่ยก็คือแอปเนี่ยจะกลายเป็นหน้าตาแบบโหมดมืดนะคะในขณะที่เวอร์ชันเก่าเนี่ยจะเป็นโหมดสว่างแม้ว่าเราจะเปิดโหมดมืดในโทรศัพท์แต่ว่าตัวแอปเนี่ยก็ยังเป็นโหมดสว่างทางแอปอยู่นะคะในส่วนของแอปที่อัปเดตเวอร์ชันใหม่เนี่ยเขาก็จะมีการจัดระเบียบหน้าตาแอปให้เป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าแถบด้านล่างเนี่ยเขาก็จะมีซีรีส์มีภาพยนตร์แล้วก็มีออริจินัลจากDisney Plus นะคะให้เราเลือกดูเลยแบบนี้ค่ะสามารถกดเข้าไปดูแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะคะและหน้าแอปที่เขาได้มีการปรับสัดส่วนหน้าจอใหม่นะคะแล้วเขาก็มีการจัดหมวดหมู่ของภาพยนตร์ด้วยนี่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเราสามารถกดเลือกดูหนังจาก Disney หรือว่าจะเลือกดูจาก Pixar จาก Marvel นะคะหรือว่าจาก Star Wars เนี่ยก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีแถบค้นหาซึ่งเราก็กดแล้วก็ค้นหาภาพยนตร์ที่เราต้องการดูได้เลยรวมถึงโปรไฟล์ของฉันตรงนี้เนี่ยเขาก็จะปรับหน้าตาใหม่นะคะย้ายโปรไฟล์ที่ตอนแรกเนี่ยอยู่ด้านบนซ้ายย้ายมาอยู่แถบด้านล่างขวาตรงนี้นะคะซึ่งเราก็กดดูได้สะดวกมากๆและอีกฟีเจอร์นึงที่แอปเขาอัปเดตมาให้เราด้วยนะคะก็คือการสร้างโปรไฟล์นั่นเองซึ่งเราสามารถเลือกอายุแล้วก็สร้างโปรไฟล์สำหรับเด็กได้ด้วยนะคะแล้วก็สร้างโปรไฟล์สำหรับเพื่อนๆได้ด้วยสามารถสร้างได้สูงสุด7โปรไฟล์เลยแต่ว่าอาจจะปล่อยให้อัปเดตในเวอร์ชันถัดไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้กันแล้วแหละว่าสามารถสร้างโปรไฟล์ได้นั่นเองค่ะและอีกกิมมิกนึงนะคะที่พลอยว่าน่ารักมากๆเลยสำหรับการสร้างโปรไฟล์เลยนะคะก็คือเราสามารถกดแก้ไขนะคะแล้วตัวแอปเนี่ยเขาก็จะมีรูปโปรไฟล์ที่เป็นตัวละครในดิสนีย์ให้เราเลือกเลยนะคะเนี่ยมีเยอะมากๆอย่างเช่นมิกกี้เมาส์ตรงนี้นะคะเราก็กดเลือกได้หรือว่าจะเป็นไอรอนแมนแบบนี้นะคะก็กดเลือกได้เลยสามารถตั้งชื่อรวมถึงสร้างรหัสล็อกโปรไฟล์ได้ด้วยค่ะส่วนแถบด้านล่างนะคะก็จะเป็นแถบรับชมต่อนั่นเองเวลาที่เราดูหนังค้างไว้นะคะก็สามารถกลับมาดูในแถบตรงนี้ได้เลยด้วยการคลิกที่โปรไฟล์ของฉันด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นแถบด้านนี้มาให้เลยและอีกฟีเจอร์ที่แอปเขาได้อัปเดตมาให้เราได้ใช้งานสำหรับผู้ใช้ iOS นะคะก็คือเราสามารถดูวิดีโอจอเล็กได้ขณะที่เราใช้งานแอปอื่นนั่นเองก็คือ PIP นั่นแหละถ้าหากว่าเรากดเข้าไปดูหนังแล้วก็กดออกไปหน้าจอโฮมเนี่ยก็สามารถดูวิดีโอหรือว่าดูหนังที่หน้าจอเล็กได้เลยค่ะนอกจากนี้แอป Disney Plus Hotstar บน iPad นะคะก็มีการอัปเดตหน้าตา UI ใหม่ทั้งหมดเหมือนกันเลยนะคะซึ่งหน้าตาเนี่ยก็เป็นแบบนี้เลยค่ะนอกจากการอัปเดตหน้าตาแอปใหม่ของแอป Disney Plus Hotstar แล้วนะคะในตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังอัปเดตให้ Samsung TV สามารถดาวน์โหลดแอปมาดูหนังบนทีวีได้แล้วค่ะซึ่งหน้าตาของแอปเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงใหม่เหมือนกับ iPhone iPad รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆเลยนะคะแล้วก็สามารถสร้างโปรไฟล์ได้ด้วยค่ะซึ่งหน้าตาเขาก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่ดูหนังได้แบบง่ายๆคล้ายๆกับการใช้งานบนแอปบน iPhone เลยค่ะสำหรับผู้ใช้ iOS นะคะก็สามารถไปอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดได้เลยนะคะที่ App Store ส่วนคนที่ใช้งาน Android เนี่ยก็ไปอัปเดตเวอร์ชันใหม่ได้ที่ Google Play Store เช่นกันค่ะสำหรับราคาของแอป Disney Plus Hotstar นะคะในตอนนี้เนี่ยหน้าเว็บไซต์หลักเขาเปิดราคาสมาชิกอยู่ที่799บาทต่อปีค่ะส่วนราคาแพ็กเกจอื่นๆของ AS นะคะก็สามารถเข้าไปดูราคาได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ AS เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็พาทุกคนมาชมหน้าตาการอัปเดตแอปใหม่ของ Disney Plus Hotstar นะคะที่เขาได้มีการปรับปรุงใหม่รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยเรียกได้ว่ามีกิมมิกแล้วก็ใช้งานง่ายน่ารักมากๆเลยค่ะใครที่ใช้งานแอป Disney Plus Hotstar อยู่นะคะก็สามารถไปอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ไปลองใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ